ัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับนี้อีกแล้วนะคะกับคลิปที่2ของเรานะคะวันนี้นี้จะพาน้องเมย์คนสวยของเรานะคะมาแนะนำตัวด้วยนะคะน้องเมย์สวัสดีคุณพี่เขาสวัสดีค่ะเมย์นะคะสวยไหมไม่สวยนี่ว่าสวยวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับการสั่งสินค้าออนไลน์ของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องเมย์มาเป็นกูรูให้เราว่ามันมีกี่ช่องทางนะคะน้องเมย์ตอนนี้ตอนนี้มี4ช่องทางค่ะก็จะมี Shopee นะคะมี Lazada มี Facebook แล้วก็มี LINE ค่ะน้องเมย์เดี๋ยวให้น้องเมย์สอนวิธีการทำของพี่ผ่าน Shopee เนาะน้องเมย์ทำให้พี่ดูหน่อยว่ามันทำยังไงอันดับแรกนะคะก็เข้าไปที่แอป Shopee เลยนะคะอ๋อ Shopee Shopee หน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะค่ะแล้วเราทำยังไงคะแล้วก็กดค้นหาชื่อของร้านเราค่ะร้านเราชื่ออะไร KS Super ค่ะ KS Super นะคะทุกคน KS Super นะคะ KS Super เราต้องพิมพ์ตัวใหญ่2ตัวเลยเหรอน้องเมย์หรือว่าเราจะพิมพ์ทั้งใหญ่ทั้งเล็กแนะนำเป็นพิมพ์ตัวใหญ่ดีกว่าค่ะคำว่า KS จะเป็นพิมพ์ตัวใหญ่ค่ะอ๋อ K ใหญ่ S ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเราเจอหน้าตายแบบนี้แล้วเราทำยังไงต่อคะก็กดเข้าไปเลยค่ะหน้าร้านเราอันนี้คือหน้าร้านเราค่ะเป็นโลโก้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะน้องเมย์ใช่ค่ะตัว KS อย่างนี้เลยเนาะค่ะแล้วเราทำยังไงต่อจ๊ะตอนนี้ต่อไปเราก็จะมาเลือกซื้อสินค้าจากหน้าร้านเราค่ะเอาถ้าสมมุติพี่อยากได้สินค้าที่แบบว่าชาส้มเงี้ยพี่ต้องทำไงคะก็เราก็กดไปที่ค้นหาตรงนี้นะคะแล้วเราต้องทำยังไงคะแล้วก็พิมพ์ไปว่าชาส้มค่ะพิมพ์ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นมาอย่างนี้นี่เองถ้าสมมติเราอยากได้สินค้าตัวนี้สมมติพี่อยากได้ชาส้มตัวนี้มันเป็นยี่ห้อนี้พี่ต้องเลือกเลยใช่ไหมใช่กดเลือกเลยเหรอเราต้องใส่อะไรปะกดเลือกได้เลยค่ะก็จะเป็นชาตัวไหนดีคะเอาชาส้มตัวข้างบนเลยเป็นตัวเราดูราคาก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะอย่างนี้เลยถ้าเราจะกดสั่งซื้อสินค้าเราก็สั่งซื้อได้เลยเหรอคะอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็กดคำว่าซื้อสินค้าได้เลยค่ะแล้วทำไงต่อไปกดได้เลยแล้วเราก็เลือกซื้อสินค้าพี่นี่ต้องการกี่ชิ้นคะพี่ขอลองสัก1ชิ้นก่อน1ชิ้นเนาะค่ะแล้วเราก็กดซื้อสินค้าได้เลยก็จะเข้ามาในหน้ารถเข็นค่ะอ๋อหน้าตาอย่างนี้ใช่แล้วเราทำไงต่อค่ะค่ะเลือกเลยเราก็กดคำว่าชำระเงินค่ะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยอันนี้คือที่อยู่ใช่ไหมคะน้องเมย์ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้เป็นที่อยู่ค่ะอ๋อถ้าสมมติพี่จะส่งไปให้ญาติพี่โดยที่ไม่ใช่ที่อยู่พี่ต้องทำยังไงพี่ก็ต้องไปเปลี่ยนหรือว่ายังไงใช่พี่ก็กดเลือกที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีที่อยู่ขึ้นมาให้พี่เลือกได้เลยหรือว่าพี่อยากเพิ่มที่อยู่ก็ได้ค่ะกดตรงตัวบวกตรงนี้ใส่ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรจังหวัดอำเภอแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะแต่เราต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะเนาะว่าเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่ของเราถูกต้องไหมนะคะทุกคนค่ะพอเราได้ที่อยู่แล้วเราทำยังไงต่อไปคะน้องเมย์สมมติเรามีที่อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็กดเลือกที่อยู่เลยค่ะแล้วเราก็ทำยังไงต่อแล้วเราก็มาดูวิธีการชำระเงินค่ะแล้วของเรามันวิธีการชำระเงินของเราอ่ะมันมีทั้งหมดกี่วิธีคะตอนนี้ตอนนี้มี6วิธีค่ะโอ้เยอะเหมือนกันเนาะมันจะมีผ่านทางไหนบ้างน้องเมย์ก็วิธีแรกนะคะจะเป็น AirPay Wallet ค่ะแล้วก็วิธีที่2บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตค่ะส่วนวิธีที่3 iBanking หรือว่า Mobile Banking ค่ะแล้วก็วิธีที่4ชำระเงินผ่าน ATM ค่ะช่องทางที่5จะเป็นโอนหรือชำระผ่านธนาคารนะคะวิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นชำระเงินปลายทางค่ะถ้าสะดวกสุดพี่ก็เป็นปลายทางเลยใช่ไหมสะดวกสุดพี่ก็เป็นปลายทางเลยใช่ไหมถ้าสมมติเรากดปลายทางเราก็ยืนยันได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็คลิกตรงที่ชำระเงินปลายทางตรงนี้แล้วก็กดนี่คือเสร็จสิ้นแล้วยังค่ะเราต้องกดสั่งซื้อตรงนี้ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องดูความเรียบร้อยของสินค้าที่เราสั่งก่อนแล้วเราต้องดูความเรียบร้อยตรงไหนบ้างคะถ้าเราจะสั่งซื้อเลยเนี่ยก็ดูตรงชื่อที่อยู่เราถูกไหมแล้วก็ดูราคาสินค้าค่าจัดส่งแล้วก็วิธีการชำระเงินค่ะอ๋อแล้วเนี้ยมันไม่มีแบบส่งฟรีหรอใน Shopee ของเราอ่ะน้องเมย์
ใน Shopee มีค่ะก็ใช้โค้ดส่วนลดของทาง Shopee ได้ค่ะแต่มันไม่มีของร้านเราใช่ไหมแต่เป็นของ Shopee ใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็สั่งเลยใช่ค่ะสามารถกดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อโอเคก็จะเป็นสั่งซื้อสำเร็จแล้วง่ายมากเลยโอเคค่ะอันนี้พี่พอเข้าใจแล้วแล้วเราวิธีที่2ของเราที่ว่าจะสั่งซื้อผ่านร้านเราอ่ะคือเป็น Lazada ใช่ Lazada เหมือนกันไหมต้องทำยังไงคล้ายกันค่ะอืมเราต้องทำยังไงเราก็เข้าไปที่แอป Lazada เลยนะคะเข้าไปใน Lazada นะคะก็ต้องเซิร์ชเหมือนกันกับ Shopee เมื่อกี้ไหมคล้ายกันอีกแล้วแต่ว่าไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าชื่อใน Shopee กับ Lazada จะไม่เหมือนกันค่ะแล้วใน Lazada เราชื่อคืออะไรคะตอนนี้จะเป็น KS ค่ะแล้วก็ Wenwark Super Center ค่ะคือเป็น KS ตัวใหญ่แล้วก็ Super Center ตัวเล็กใช่ไหมใช่ไหนเราลองเซิร์ชหาเลยว่าเราจะเจอไหมใช่ไหมคะ K ตัวใหญ่แล้วก็ S ใหญ่อืมแล้วก็ Wenwark ค่ะก็ Superแต่อันนี้มันจะเป็นเพิ่มคำว่าเซ็นเตอร์เข้ามาอืมเดี๋ยวเราลองหาดูเนาะเจอหรือเปล่านี่ค่ะนี่ไงโลโก้นี่ค่ะอ๋อเป็นโลโก้เหมือนกันกับ Shopee เราเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราเข้าไปยังไงคะตอนนี้ค่ะอันนี้เราคือเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาในร้านเราแล้วใช่ไหมยังค่ะเราต้องกดเข้าไปในหน้าร้านเราก่อนค่ะตรงนี้ค่ะที่จะมีสีแดงๆขึ้นขึ้นว่าเยี่ยมชมร้านค้าค่ะเราก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ค้นหาสินค้าของเราเหมือนเดิมใช่ค่ะกดตรงที่ค้นหาสินค้าของเราLazadaของเรามีโปรโมชั่นอะไรไหมคะตอนนี้มีค่ะก็เป็นซื้อ3ชิ้นนะคะลด30บาทค่ะ30บาทใช่30บาทเลยแล้วเราส่งฟรีไหมหรือว่าเป็นส่วนลดแค่30บาทเป็นส่วนลดค่ะส่วนลด30บาทอ๋อแต่ว่าค่าจะส่งค่าส่งเราก็คือลด30บาทเลยใช่ค่ะอ๋อไปมันไปลดในส่วนของการจัดส่งใช่ค่ะแล้วเราถ้าเราจะเซิร์ชหาสินค้าเราก็เซิร์ชเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะได้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสมมติพี่จะซื้อพี่จะทำอาหารเกาหลีวันนี้พี่จะซื้อโคชูจังพี่ต้องพิมพ์โคชูจังเลยใช่ไหมใช่ค่ะพิมพ์ได้เลยค่ะโคชูจังพิมพ์โคชูจังเลยอ๋อมาแล้วมันก็มีหลายแบบใช่ไหมคะตอนนี้ใช่มีหลายแบบอันนี้ของเราสินค้าเรามีเยอะไหมคะน้องเมย์ตอนนี้ Shopee Lazada อะไรของเราเนี่ยมีเยอะค่ะตอนนี้สินค้าเรามี 2,000 กว่ารายการเลยค่ะโอ้เยอะมากเหมือนกันถ้าสมมุติพี่จะเอาโคชูจังในไซส์เล็กก่อนพี่จะทำยังไงคะก็ไซส์เล็กนะคะจะเป็นไซส์200แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะไซส์200ใช่ค่ะ125บาทเองถูกมากเลยทุกคนถูกมากอ่ะแล้วเราจะสั่งยังไงเราทำเหมือนกันกับ Shopee เลยปะเหมือนกันค่ะต้องทำกดสั่งซื้อแล้วเราเมื่อกี้ทำไมมันมีคำว่าสั่งซื้อกับเพิ่มในตะกร้านี่มันไม่เหมือนกันหรอถ้าเพิ่มในตะกร้าก็เหมือนกับว่าพี่สนใจจะซื้อเลือกสินค้าตัวอื่นด้วยพี่ก็กดใส่ในตะกร้าก่อนอ๋อกดใส่ในตะกร้าก่อนเลยใช่ไหมโอเคค่ะแล้วเวลาเราสั่งซื้อเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะค่ะแล้วก็มาดูความเรียบร้อยของข้อมูลของเราค่ะก็จะมีที่อยู่เบอร์โทรที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรใช่ค่ะแล้วก็มาดูวิธีการชำระเงินทั้งหมดหน้าตาจะไม่เหมือนกับ Shopee นะคะมีแค่2 อย่างเองเหรอคะตอนนี้กดเข้าไปค่ะกดเข้าไปดูข้างในเข้าไปก่อนอืมก็จะมีช่องทางเข้ามามีกี่ช่องทางคะน้องเมย์ของเราตอนนี้ใน Lazadaตอนนี้จะมี4ช่องทางค่ะก็จะเป็น Lazada Wallet ช่องทางแรกช่องทางที่2ก็จะเป็น Tonmi Wallet ค่ะช่องทางที่3จะเป็น Mobile Banking หรือว่าโอนเงินค่ะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะจะเป็นการชำระเงินปลายทางค่ะอ๋อก็มีปลายทางเหมือนกันกับ Shopee ก็สะดวกกับการสั่งซื้อของเราออนไลน์ใช่ไหมคะถ้าสมมติพี่เอาเหมือนเดิมชำระปลายทางเหมือนเดิมเราก็กดเลยเหรอกดได้เลยค่ะกดเลือกชำระเงินปลายทางกับพนักงานแล้วก็กดยืนยันเลือกค่ะโอเคอันนี้คือสั่งซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องเมย์ยังค่ะแล้วก็ต้องกดสั่งซื้อสินค้าตรงนี้อ๋อต้องยืนยันการสั่งซื้ออีกรอบนึงแต่ย้ำนะคะต้องดูรายละเอียดที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยกดสั่งซื้อค่ะทำง่ายมากเลยเนาะเราก็สั่งซื้อไปเลยใช่ค่ะกดสั่งซื้อได้เลยอ๋อแค่นี้เลยใช่ไหมคะนี่คือสำเร็จการสั่งแล้วสำหรับ Lazada ของเรา
แล้วเราก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งใช่ไหมคะน้องเมย์คือช่องทางผ่าน Facebook ค่ะแล้วเราจะไปเสิร์ชหายังไงคะว่าชื่อร้านเราชื่ออะไรก็เราจะพิมพ์คำว่า KS Super เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ขีดค่ะเกสร Super Center เป็นภาษาไทยค่ะแต่ว่า KS ของเรานี่คือต้องเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมใช่ค่ะเรามีเว้นวรรคไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเว้นวรรคนะคะแล้วเราเสิร์ชเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะอ๋อจะเจอหน้าตาอย่างนี้เนาะแต่มันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันหน้าเพจว่าเกสรใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วเนี้ยเราสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ยังไงคะผ่าน Facebook อ่ะช่องทางทาง Facebook เราสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักแชทได้เลยค่ะเราจะมีแอดมินในการตอบแชทลูกค้าตลอดเวลาป่ะคะใช่ค่ะมีแอดมินตอบตลอดเลยค่ะก็จะมีการแอดไลน์นะคะแอดไลน์เข้าไปอ๋อแล้วเราก็จะมีการแอดไลน์ official เข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงไลน์ตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็กดคำว่าเปิดแอปเปิดแอปไลน์นะคะทุกคนเปิดแอปไลน์เข้ามาตรงนี้เลยใช่ค่ะก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะถ้าสมมติพี่อยากได้สินค้าอย่างเช่นอันนี้ซอสถั่วเหลืองคือโชยุใช่ไหมของเกาหลีถ้าสมมติพี่อยากได้ตัวนี้พี่ต้องทำยังไงคะน้องเมย์พี่สามารถกดเข้าไปได้เลยเข้าไปเลยแล้วพี่ต้องทำไงแล้วก็กดคำว่าซื้อเลยค่ะอ๋อซื้อเลยมันจะคล้ายๆกันกับ Shopee Lazada หรือใช่ไหมคะใช่คล้ายๆกันแล้วเราทำไงต่อคะซื้อเลยกดคำว่าซื้อเลยอีกหนึ่งรอบค่ะอ๋อมันก็จะให้เราใส่ที่อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ทำคล้ายๆกันเลยค่ะแล้วก็เราก็เพิ่มที่อยู่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่ที่อยู่ลงไปใช่คือเราสามารถสั่งซื้อผ่านไลน์ได้เลยคล้ายกับ Shopee Lazada เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคล้ายกันเลยดีเลยอ่ะถ้าเราจะค้นหาผ่านไลน์แอดไลน์เราต้องเข้าไปยังไงก็เข้าไปในที่หน้าไลน์เลยนะคะแล้วก็ค้นหาเลยใช่ไหมคะค่ะตรงค้นหาใส่ ID ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ว ID ของเราชื่ออะไรคะก็จะเป็นเกสรฮิลค่ะตามรูปตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยจะมีแอดเกสรเฮลค่ะอยู่ตรงนี้อ๋อแอดเกสรเฮลนะคะน้องเมย์เกสร K A S O R N แล้วก็เฮลใช่ไหมคะเฮลใช่ไหมคะ E A L T H ค่ะเราเสิร์ชหาเลยอ้าวมาแล้วนะคะค้นหาง่ายมากเลยลูกแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะตอนนี้แล้วเราก็กดคำว่าแชทเข้าไปเลยหรือว่าเราจะสแกนผ่าน QR code ตามช่องทางนี้ได้เลยเราแอดได้เลยนะคะลูกค้าสินค้าของเราขายได้วันละกี่ชิ้นคะน้องเมย์ตอนนี้ก็ตอนนี้ขายได้500กว่าชิ้นแล้วค่ะ500กว่าออเดอร์ต่อวันเหรอคะใช่แล้วเราแพ็คทันใช่ไหมคะน้องเมย์ทันค่ะเราแพ็คส่งสินค้าวันต่อวันเลยค่ะแคบวันต่อวันเลยเหรอคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการจัดส่งสินค้าออนไลน์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Lazada Shopee Facebook หรือ Adline นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการแพ็คสินค้าส่งสินค้าทุกขั้นตอนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของเราในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ